ยกโป้ไหมนี่นี่เป็นไงล่ะส้มตำต้นตำรับของแท้ส้มตำคุณแม่วันนี้มากินส้มตำฝีมือคุณแม่นะจ๊ะต้มตำรับของแท้ใส่พริกประมาณไม่มีกำมือไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดใช่ไหมดูท่าทางการโขกส้มตำคุณยายวัย75ปีเดี๋ยวเราจะมาลองชิมฝีมือคุณยายวัย75ปีส้มตำรสเด็ดมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศนี่คุณยายก็หั่นมะละกอซอยมะละกอกับปูดองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปูดองคุณยายดองเองนะคะนี่นี่นี่โอ้โหจวดนี่จวดจวดนี่นะวิธีการบีบมะนาวนะฮะเอามือลองเม็ดไว้ด้วยนี่โบราณของแท้โบราณของแท้สมัยก่อนการทำกับข้าวเนาะกับไม้กับมืออย่างนี้แหละค่ะโตกันมาแบบนี้ทีนี้นางก็จะใส่ปลานะคะจริงๆนางมีปลาของนางนะแต่แม่จ๋าบอกว่าให้ใส่ปลาอันนี้ใส่น้อยจังมันจะนัวหรือหมดแล้วเติมชูรสนะจ๊ะขาดไม่ได้นะคะผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยเพิ่นว่านี่สัว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 ข้าเอานี่นะนี่นะสัวเลยนะคะอร่อยเลิศเราจะมากินกันน้ำลายแตกแล้วไอ้พอแล้วไม่ทำพอแต่มันก็จะพอแล้วจะพอคุณมันเค็มดำทีนี้ชิมจะชิมยกโป้ไหมยกโป้ไหมนี่นี่เป็นไงล่ะยกโป้แล้วยกโป้แล้วเด็ดมากทีนี้เราจะมาเทบึ๊บเทบึ๊บกันนะฮะนี่ใส่จานเดิมนะฮะที่เห็นเป็นเปื้อนเปื้อนนี่เป็นจานมะละกอกับปูนะฮะเดี๋ยวจะว่าเอเอาจานอะไรมาใส่นี่เป็นไงล่ะทุกคนมาเด้อพี่น้องเด้อตำบักฮุ้งคุณยายเด้อตำบักฮุ้งคุณยายตำบักฮุ้งโบราณเด้อมาแซ่บจะจวดจ้าคุณยายการันตีคุณยายการันตีไหมยกโป้ซิคุณยายการันตีหรือเปล่า